ผมอยากจะมานำเสนอทรงมุลเล็ตเรียนรู้การตัดเป็นแบบไหนการทำยังไงให้ทรงมุลเล็ตเนี่ยมีความโดดเด่นยิ่งขึ้นอยากจะเชิญชวนพี่ๆน้องๆเข้ามารับชมกันเยอะๆต้องบอกได้ว่าผมไม่มีกั๊กแน่นอนสำหรับคลิปนี้ผมปล่อยทุกเม็ดจริงๆเชื่อได้ว่าคุ้มแน่นอนไว้เจอกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ